สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา material นะครับวันนี้เราเจอกันใน Zo ูมเนาะนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะฮะบ้านยังปลอดภัยนะครับนไม่เจอน้ำท่วมกันนะครับโอเคครับก็มาเรียนกันต่อนะฮะในเรื่องของตัว corrosion นะครับแล้วก็วันนี้น่าจะไปได้อีกสักหนึ่งบทนะครับโอเคเริ่มกันเลยตอนนี้นะครับเราค้างกันไว้ที่บท corrosion แล้วก็จบกันตรงที่ เนื้อส์อิควชันนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็ทาโจทย์ไปแล้วเนาะอย่าลืมนะโจทย์ตรงเนื้อส์อิควเชันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ใช้แน่นอนนะครับในเรื่องของการทาไอตัวข้อสอบสงวิที่ทำเนาะนะครับอ่าทีนี้ต่อมานะครับอันนี้ก็จะมาเก็บตกในเรื่องของอ่าคอนเซปต์ Concept, ของเรื่องของ r อโร i o n ละกันเนาะพเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของเหมือนเป็นไฟฟ้าเคมีซะมากกว่าเนาะเรายังไม่ได้พูดถึงในเชิงของว่าโอเคแล้วมันเกิดปฏิกิริยา Redox เนี่ยแล้วมันไป แล้วไงอ่แล้วมันเกิดการผูกกร่อนในเชิงของวัสดุได้ยังไงอันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมวีวัสดุอยู่3ประเภทนะฮะ metal ceramic แล้วก็ polymers นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเน้น metal ก่อนเป็นตารางใหญ่ของเราแล้วเดี๋ยวตารางเล็เลกๆน้อยๆเดี๋ยวก็จะต่อกันไปเองสําหรับอีก2วัสดุที่เหลือนะครับโอเค metal นะครับอะทีนี้ผมต้องการตารางขนาดใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนผมจะซูมเอานะแบบนี้เลยนะแล้วก็ ผมขอแบบนี้เลยหนึ่งนี่ดูความดูความยาวของมันนะครับยาวนี้เลยนะอ่าโอเคไหมแต่ว่าอาจจะ,ะมีสามคอลัมน์นะครับแต่ว่าก็อาจจะทําให้ขนาดมันไม่ต้องเวิร์คอนี้อันหนึ่งว่าความกว้างของคอลัมน์ก็ขยับเข้ามาหน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับอาจจะขยับเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องขยับหรอกเนี่ยแค่นี้แหละได้นะครับ โอเคประมาณนี้ okay. โอเคเออไม่ใช่เออ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 เดี๋ยวอนงงเออนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตีเส้นนิดนิดหนึ่งก็เสร็จละคือมีผมต่อสู้กับโปรแกรมนี้ในการทำเส้นยาวๆมาหลายรอบนะครับก็ว้ย,อยขอเส้นยาวๆหน่อยโอเค ประมาณนี้โอเคนะครับก็3คอลัมน์นะครับแล้วก็มีประเภทเนาะไทป e นะครับมีสาเหตุเนาะคอสแล้วก็มีการผุกร่อนนะฮะพนักขอน่านะขอ,น,าขอน้าตาตารางแบบนี้นะครับในอุ้ยไม่ใช่ละผิดนะโอเคอันนี้เนาะชอบเวลาสอนที่บ้านแล้วจอมันใหญ่เขียนมีที่เขียนเยอะดีนะครับ <c oughs> โอเค ทีนี้นะครับก็อย่างแรกเลยแล้วกันเนาะก็มันคือสิ่งที่เราคุยกันมาในเรื่องของไอตัวปฏิกิริยา Redox เนี่แหละครับแต่ว่าพอมันมาพูดถึงใน Material ก็คือว่าถ้าเรามี Material อย่างเช่นโลหะเนาะที่มันมีสักทางไฟฟ้าไม่เท่ากันหรือว่ามีความสามารถในการแยกอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะแล้วถ้าเกิดเราทําให้มันมาอยู่ในสภาวะที่มันมีความเปียกก็คือมีอิเล็กโทรไลต์นะครับมันก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยา Redox ขึ้นมาได้แล้วก็ มันก็จะเกิดแอนโหดแค่โทดนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นแอนโหดเนี่ยมันก็จะผูกก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นแบบเนี้ยเราเรียกว่า two metal cell ครับโอเคแปลว่ามีที่บอกเนะเรามีโลหะ2ชนิดนะครับมีสักไฟฟ้าต่างกันเนาะโอเค ทีนี้เวลาเรามีโลหะสองชนิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันแห้งๆอ่ะมันชาตินี้มันก็ไม่ทําอะไรกันหรอกนะครับคือมันต้องมีให้ครบไงก็คือนึกถึงไอ้กาวานิกเซลล์ของเราเนาะมันก็ต้องมีอิเล็กโทรไลต์แสดงว่าจริงๆแล้วหลักๆแล้วอะครับมันคือมันต้องมีน้ำอะครับเนาะแล้วพอมีน้ําน้ํนไปแบบละลายนู่นสารนู่นสารนี้ทําให้เกิดเป็นไอออนขึ้นมาก็เป็นอิเล็กโทรไลต์ได้ถ้าเกิดมันเกิดการต่อกันทางไฟฟ้าได้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะเกิดกาวานิกเรีแอคชั่นได้เพราะนั้น มันต้องมีอิเล็กโทรไลต์ด้วยเพราะนั้นจริงแล้วคุณก็น่าจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเออสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีโลหะอย่างเช่นเหล็กอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่เปียกไม่ชื้นเนาะอยู่ในห้องที่มันแห้งตลอดบรรยากาศแห้งมันก็ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยผูกกนถูกไหมแต่เมื่อไรคุณเอาเอามันไปอยู่ข้างนอกตากลมตากฝนอาละเป็นสนิมตลอดกาลอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นมันต้องมีน้ําด้วยนะครับแห้งๆก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโลหะที่เป็น แอนโอดเนาะจะผุครับโ okay. อเคก็ตัวอย่างคลาสสิกมากๆเลยแล้วกันเนาะก็คือท่อสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีท่อทองแดงใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าคุณมีตัวรัดท่อนะก็คืออาจจะเป็นแบบเหล็กโค้งๆไม่ใช่เหล็กโครโลหะโค้งๆเอาไว้ยึดท่อให้มันติดกับกับกำแพงอะไรเงี้ยน,นะครับสมมติว่าที่รัดท่อของคุณเนี่ยทำจากสังกะสี นะครับจะสังเกตว่าถ้าคุณยังพอจําได้เนาะทองแดงเนี่ยมีศักย์ทางไฟฟ้าสูงกว่านะครับคือทองแดงอะ่ะชนะนะเวลาอยู่กับสังกะสีเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดมันเกิดมีฝนตกใช่ไหมครับแล้วมันฝนแน่นอนน้ําส่วนใหญ่มันจะละลายพวกไอออนต่างๆมาได้ค่อนข้างดีก็เป็นอิเล็กโทรไลต์แล้วก็มันก็จะเกิดไอตัวการ์นิกเรีแอคชั่นขึ้นมาปุ๊บแปลว,ว่าทองแดงชนะนะสังกะสีก็จะผุเพราะ,ะนั้นคุณก็อาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่ว่าไอตัวสายรัดท่อของคุณเนี่ยมันผุนะครับซึ่งซึ่งโอเคนะไม่เป็นไรเนะเพราะว่าส ที่รัดท่อมันมักจะถูกนะแต่ถ้าเกิดมันกลับกันนะตัวอย่างคลาสสิกเนาะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีท่อสังกะสีแต่ว่าสายรัดท่อคุณแบบไม่รู้ทําไมนะก็ใช้ทองแดงมันเทพดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกลับกันเนะแปลว่าถ้าเกิดมันมีความเปียกอิเล็กโทรไลต์ต่างๆแล้วปุ๊บแปลว่าท่อคุณเจ๊งวะนะท่อสังกะสีคุณพังก็อย่าทำนะครับประมาณนี้เนาะตัวอย่างคลาสสิกมานี้เลยมันถ้าเกิดเอาให้ดีก็ ถ้ามันเป็นว,วัสดุเดียวกันได้ก็ยิ่งดีถูกไหมครับเนาะ,ะต่อมาก็คือ concentration cell อโอเคเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อจากเมื่อกี้เลยที่บอกว่าผมบอกคุณว่าเฮ้ยงั้นใช้วัสดุเดียวกันดีกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เมคชัวร์ว่ามันมีศักไฟฟ้าเท่ากันนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่เสมอไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเรียนครั้งที่แล้วเรื่องของเนินสี่เหลีแปลว่า ถ้าเกิดมันมีส่วนที่เขาเรียกว่าอามันมีความเข้มข้นของออเลกโรไรต์ไม่เท่ากันปุ๊บมันแปลว่าจริงๆแล้วคุณก็อาจจะเกิดความต่างสักกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็โลหะชนิดเดียวกันนะจะเป็น2ชิ้นหรือชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับเนาะก็คือคุณจะมีเป็นชิ้นงานแยกกันนะครับ หรือมันเป็นชิ้นเดียวกันแต่ต่างบริเวณก็ได้นะโอเคแล้วมันเกิดจุ่มในสารละลายที่มันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันอ่าแบบนี้ โอเคเนาะทีนี้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์คือพน,นถ้าเกิดคุณลอง Imagine ไปถึงในส่วนของกา v ว n นิกเซลที่ถ้าเกิดคุณมีอยู่เหมือนมี2 b i g k e r ใช่ไหมครับแล้วปกติมันก็จะเป็นโลหะคนชนิดใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ว่าใน2 b i g k e r เนี่ยเป็นโลหะชนิดเดียวกันเนาะแต่ว่าความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ะไม่เท่ากันปุ๊บมันก็จะเกิดสักไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับทีนี้ ไอ้ข้างที่มันเข้มข้นกว่าครับมันจะมีศักย์ไฟฟ,ฟ้าที่สูงกว่าครับตามเนินอีควเอชัเพราะฉะนั้นไอ้ข่างที่มันด้อยกว่าก็คือข้างที่มันเจือจางกว่ามันจะผุครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าส่วนที่จุ่มในสารละลายที่เจือจางจะผุครับ ทีนี้มันอาจจะมันคือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเราคือหมายถึงว่าในความเป็นจริงครับมันก็คงจะไม่ใช่แบบไปจุ่มในบิ๊กเกอร์คนละบิ๊กเกอร์เลยคือมันเซตอัพมันไม่จ้เป็นต้นแบบมันก็ได้เนาะตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีอ่าคุณมีโลหะที่มันมีฝนตกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วมันเกิดมีแบบแหล่งแอ่งแอ่งของน้ําแล้วมันก็แช่อยู่ในโลหะหมายถึงว่ามันก็อยู่ในโลหะตรงนั้นเนี่ย ไอ้ตรงนั้นน่ะอาจจะเริ่มมีอิเล็กโทรไลต์ที่มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่นานเนี่ยมันก็ละลายไอ้ตัวเหล็กไอ้ตัวเอ่ออิเล็กโรเอ่อละลายโลหะออกไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ใหญ่กว่าแล้วมันมันไม่ได้อยู่อ่ามันอยู่มาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันก็เริ่มอาจจะเริ่มมีการที่ว่ามันอ่ามันมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นบิเกอร์ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นแอร์เรียที่ตรงนี้มันอยู่มานานมันเข้มข้นกว่าเป็นซอกเป็นหลืบ แต่ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีซ i r c ล l a t i o n ได้ได้ดีกว่ามันก็อาจจะมีอิเล็กโทรไลต์ที่ที่เจือจางกว่าได้อะไรเงี้นะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็ได้โอเคทีนี้ต่อมานะครับโอเคเราก็บอกว่างั้นเราก็จะเมคชัวร์เลยนะว่าให้มันไม่มีส่วนที่แบบคือคือตัดปัญหาเรื่องของความเข้มข้นทิ้งไปถามว่ารอดหรือ,อยังนะครับผมก็บอกว่ายังไม่รอดขนาดนั้นหรอกนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งให้ปวดหัว เขาเรียกว่าซิงเ l ิลเมทัลเซลลครับครอันนี้คือเรามองว่าในแม้กระทั่งในโลหะของเราอันเดียวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันถ้ามองในในโหมดของจุลภาคมันก็อาจจะมีความต่างสักกันในรีเจียนขนาดเล็กก็ได้นะครับประมาณนี้โลหะชนิดเดียวกันเนาะ แต่มีบริเวณที่มีศัก์ไฟฟ้าต่างกันวะนะทีนี้ผมบอกไอ้บริเวณในความหมายของผมเนี่ยนะครับผมหมายถึงบริเวณในเชิงจุลภาคนะตัวอย่างเช่นคลาสสิกเลยก็คือในโลหะเนี่ยของแข็งนะครับมันจะมอะีอย่างเช่นมันมีโครงสร้างเป็นผลึกใช่ไหมครับก็เป็นอะตอมต่อๆไปเรื่อย แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ว่าผลึกมันมาชนกันเกิดเป็นขอบเกรนขึ้นมา <S <S เขาเรียกว่าความบกพร่องของผลึกนะครับอย่างโลหะบาปงประเภทส่วนที่เป็นเ,เนื้อ,เน,อเนื้อโลหะธรรมดาส่วนที่เป็นผลึกธรรมดาก็อาจจะมีสัก์ไฟฟ้าแบบหนึง่งแต่ว่าส่วนที่เป็นความบกพร่องหรือที่เรียกว่าขอบเกรนอาจจะมีธาตุอื่นมาเกาะทําให้เกิดสักไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป <S <S ทีนี้ถ้ามันไปอยู่ในอ,อ,อิเล็กโทรไลต์ปุ๊บมันอาจจะเริ่มแยกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันได้เพราะนั้นมันเลยทําให้ส่วนบางส่วน ในระดับจุลภาคเนี่ยมันเสียหายไปได้ไดในระดับเล็กซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบโดยรวมอย่างเช่นเนื้อโลหะอยู่ดีมันก็มีความร่วนอ่ามันมีความเปราะขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คืออันนี้เป็นระดับจุลภาคนะครับเนาะเกิดจากความบกพร่องนะฮะแล้วก็แน่นอนมันต้องต้องมีอิเล็กโทรไลต์บ้างแหละนะครับไม่ไงั้นมันมันก็มันจะจะ,จะมันแลก อิเล็กตรอนกันได้ยังไงเนาะนะครับเนาะประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าส่วนไหนผูเนี่ยมันก็ต้องลงลึกไปในเชิงที่ว่าแล้วส่วนไหนเป็นแอนโอดนะเพราะนั้นบริเวณที่เป็นแอนโอดจะผูครับ เพราะนั้นตัวอย่างคลาสสิกก็คือสเตลเล s สตีลครับเขาบอกว่าสเ l e เล s t ตลในบางประเภทอาจจะมีประเด็นในเรื่องของขอบเกรนของมันนะมันมีโครเมียมมาเกาะทำให้เกิดสักไฟฟ้าที่มันน้อยกว่าส่วนที่เป็นโลหะปกติแล้วเวลามันมีสถานการณ์บางอันอย่างเช่นมีอิเล็กตรอลาบางทีเกิดไฟฟ้าขึ้นมามีการชุบอะไรอย่างนี้มันเกิดการเปราะขึ้นมาเฉยเลยเพราะว่ามันเกิดรีด o อกซ์ c รีแอในระดับที่เป็น ระดับจุลภาคอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดละออไม่ได้เกิดบ่อยมากนะครับแต่แต่ตเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็การกัดกร่อนก็เกิดขึ้นได้ในหลายระดับนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคอาจารย์โลหะแล้วก็ชนิดเดียวความเข้มข้นแล้วก็เหมือนกันโหแล้วก็เมคชัวร์มันไม่มีความบกพร่องนะที่มันมีประเด็นอะไรอย่างนี้ถามว่ารอดหรือ,อยังนะครับผมบอกว่าไม่รอดหรอกครับตราบใดที่คุณยังมีโลหะ ที่มันอยู่ในบรรยากาศโลกของเรานะฮะคุณก็จะเจอออกซิเจนครับออกซิเจนคือตัวการที่ชอบมาแย่งอิเล็กตรอนจากโลหะเราจุงเบยนะครับก็เรียกว่าออกซิเจนคอนเซนทรชันเซลล์ครับก็อันนี้เป็นตัวพิเศษนิดนึงก็คือว่าแค่ โลหะเนี่ยนะอยู่ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนครับจบจบครับตรงนี้แค่อยู่ในบรรยากาศออกซิเจนครับออกซิเจนเนี่ยมันชอบมากเลยครับมันชอบแบบ มาแย่งอิเล็กตรอนชาวบ้านเพื่อให้ตัวมันเองเนี่ยมีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นลบสอนะอยู่เป็นศูนย์ไม่เอาเป็นออกซิเจนไม่เอามาแย่งเราตลอดนะครับพอมาแย่งเสร็จแล้วไงนะครับก็จะเกิดออกไซด์ขึ้นมาบนผิวโลหะนะครับผิวโลหะจะเกิดออกไซด์นะครับทำให้เกิดการหมอง นะครับระาะนั้นเราอาจจะสังเกตนะครับว่าเวลาอย่างเช่นถ้าเรามีาโลหะอัญมณีอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นโลหะที่มันไม่ได้แพงมากเนี่ยซื้อมาตอนแรกมันก็ใส่กิ้งดีเนาะเก็บไว้นานๆหลายปีหลาย10ปีเฮ้ยทำไมมันมันไม่ใส่กิ้งเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเลยฮะคือการหมองว่ามันอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันถูกออกซิเจนแอคแทคตลอดเลยเนาะนะครับก็คือเกิดคโรชันขึ้นมานะก็ ธาน h ชิงนะครับภาษาอังกฤษหรือถ้าเกิดมันเกิดเยอะจริงๆอะครับบางทีไอชันออกไซด์ตัวเนี้ยมันก็จะแตกหรือว่าลอกออกมาเกิดเป็นเกล็ดขึ้นมาเลยนะฮะภาษาเขาเรียกสเกลนะครับ นีนะครับไอาการาเกิดแอคแท k โดยออกซิเจนตรงนี้นะครับเราอาจจะมองว่ามันมันป้องกันยากมากเลยนะก็จริงป้องกันยากแต่ว่าอีกอีกแง่หนึ่งก็คือว่าจริงๆอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่มันเป็นพวกทางกลอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณต้องการคุณเอาโลหะไปสร้างเครื่องจักรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับไอาการที่มันเกิดออกไซด์บนผิวจากออกซิเจนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของ คือหมายถึงว่าเราไม่ได้แคร์ความสวยงามของพื้นผิวแล้วนะเราแคร์ความแข็งแรงของเนือโลหะซึ่งเวลามันถูกออกซิเจนพวกนี้เนี่ยมันอย่างหนึ่งก็คือเกิดช้าครับสก็คือมันเกิดบนพื้นผิวนั่นแหละนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ไปเอฟเฟกต์ความแข็งแรงของวัสดุเราเลยนะเพราะนั้นก็อาจจะมีประเด็นนะครับแค่ว่าไม่สวยเฉยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ลืมบอกไปว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ต้องใช้อิเล็กโทรไลต์นะมันเ,เรียกว่าการผุกร่อน แบบแห้งครับเเ okay, นาะก็อันนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแอปพลิเคชันที่มันระดับเล็กนะครับแล้วก็แคร์เรื่องพื้นผิวว่ามันห้ามมีออกไซด์เนี่ยอันนี้จะเริ่มยากแล้วคุณต้องมีคุณต้องมีท่าเยอะนะครับให้มันไม่เกิดออกไซด์บนพื้นผิวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ สุดท้ายนะครับมันจะเรียกว่า cathodic protection ครับโอเคทีนี้ cathodic protection เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเราเนี่แหละเป็นคนบังคับนะครับนะสถานการณ์ก็คือว่าถ้าเรามีชิ้นงานที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใหญ่มันผูกร่อนเนยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบังคับให้มันเป็นแคโทด จำได้ไหมครับว่าเราบอกว่าส่วนที่เป็นแคโทดเนี่ยมันจะไม่ผุใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ว่าเราบังคับให้โลหะเป็นเป็นแอโนดก็ได้และเป็นแคโทดก็ได้นะครับตามที่เราต้องการ นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราอยากจะบังคับเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เราเราต้องเสียพลังงานเนาะในการในการบังคับเพราะนั้นก็คือเราต้องต่อกระแสะไฟฟ้าเข้าไปคือเราต้องใช้กระแสะไฟฟ้าในการบังคับครับให้มันเกิดรีแอคชั่นในด้านที่เราต้องการนะครับเนาะก็คือเราต้องต่อกับวงจรภายนอกครับโอเค เพราะนั้นอันนี้ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะครับก็คือสมมติว่าเรามีาแท้งวัสดุแท้งโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันฝังดินอะไรอย่างเงี้ยครับในดินเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ที่เหมาะสมสําหรับการถูกกัดกร่อนมากเลยครับเพราะว่า1ก็คือชื้น2ก็คือมีแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะเกิดอิเล็กโทรไลต์ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันผุกร่อนใช่ไหมครับเราก็ต้องบังคับให้มันเป็นแคโทดแล้วก็มันจะมีโลหะที่เป็นโลหะที่เราไม่แคร์นะยอมให้มัน ถูกผ,ผุกร่อนไปก็เรียกว่า sacrificial anode อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นสังกะสีอะไรเงี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวที่ค่อยๆผุไปตามการเวลาแต่ว่าในส่วนของตัวแท้งของเราก็ก็โอเคอะไรเงี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แน่นอนส่วนที่เราบังคับให้เป็น a อนโอดเนี่ยนะก็จะผุครับแต่อันเนี้ยมันมาจากการบังคับเนาะไม่ใช่บังคับนะบังคับนะครับ อ้าวอันนี้เกินไหมเป็นครั้งแรกปกติเราผมจะเขียนไม่พอ อเคนะครับทีนี้เราจบของเรื่องของโลหะไปละเราจะมีอีกอสองประเภทนะครับก็คือเซรามิกกับโพลิเมอร์นะครับแต่สองตัวนี้ไม่ได้เน้นมากครับเพราะนั้นเราจะสร้างตารางเดียวแล้วสรุปมันสั้นๆไปเลยนะครับโดยการนี่ฮะเขียนตารางประมาณนี้นแค่เียงนะเพราะนั้น ของตัวนี้นะถูกละเลยมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สนใจมันนะครับโอเคเราไม่สนใจเท่าไหร่ดีกว่านะ,ะวัสดุนะครับแล้วก็รายละเอียดเนาะโอเคอย่างแรกก็คือเซรามิกส์นะครับเซรามิก ER เนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทมากเลยฮนะแต่ว่าผมขอโฟกัสตัวส่วนที่เป็นพวกสารประกอบเนาะ โลหะกับอโลหะละกันเปนตัวแทนนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของเซรามิกอีกนิดนึงมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไปนี้ก่อนก็คือ,อเซรามิกมันมีสารหลายแบบนะเอาตัวแทนมันที่มันเกิดเยอะๆในธรรมชาติก็โลหะกับอโลหะที่เป็นพวกอะ,อะไรนะ,ะเป็นพวกไอออนิกบอนลืมชื่อนะครับ <laughs> เช่น NaCl หรือว่าพวกตระกูลออกไซด์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ โอเคทีนี้นะครับเราก็ทีนี้เวลาเราบอกว่าเซรามิกอย่างเงี้ยครับลองคิดง่าย,ยางี้ครับว่าอย่างเวลาเราบอกว่าเรามีอลูมิเนียมเนะาะอลูมิเนียมเนี่ยเป็นโลหะใช่ไหมครับแต่ว่าพออลูมิเนียมถูกแอคแทกด้วยออกซิเจนเกิดอลูมิเนียมออกไซด์นะครับ Al 2 O 3อันนี้เป็นเซรามิกโนนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าเซรามิกเนี่ยส่วนหนึ่งเลยมันคือผลลัพธ์นะมันคือผลอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการกัดกร่อนนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มักจะไม่ค่อยโดนกัดกร่อนต่อครับคือมันเป็นสิ่งที่ถูกกัดกร่อนมาแล้วอ่ะพูดง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะค่อนข้างทนการกัดกร่อนอันนี้นะ่าจะเป็นธีมหลักเลยก็คือคิดง่ายๆนะครับอย่างเซรามิกเนี่ยโโหหินดินนะครับอิฐแก้วโอ้โหพวกนี้นี่คือคุณลองดูสภาพมันไม่ค่อยถูกกัดกร่อนเนาะอย่างพง่ายๆแก้วเงี้ยคุณไปใช้แก้วทําเป็นบิกอร์อยู่ใน l a บเคมีที่ใส่กดเยอะๆมันก็ทนกดได้เพราะฉะนั้น ตะกุนเซรามิกนะครับมักจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการแอปพลิเคชันที่มันต้องทนการกัดกร่อนนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นวัสดุพวกนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการผุกร่อนโอ้พูดไปเยอะเกินนะวัสดุนะครับที่เป็นผลลัพธ์จากการผุกร่อนนะครับเพราะตัวเพราะนั้นตัวมันเองเนี่ยมันมักจะทนการ ผุกร่อนว่ะนะครับโอเคเนาะส่วนใหญ่เซรามิกอะครับมันจะแพ้ในเรื่องของความเสียหายมากกว่าครับอย่างเช่นมันเปราะมันแตกเกิดรอยร้าวอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่มักจะไม่แพ้จากการผุกร่อนเท่าไหร่นะครับปาบเข้าไปต่อมานะครับเรามาดูโพลิเมอร์กันดีกว่านะครับนึกถึงพลาสติกนึกถึงยางนะครับ ประมาณนี้โอเคพลิเมอร์นะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกับทั้ง2ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นอจะเป็นโมเลกุลนะมีพันธะโควาเลนต์นะครับเพราะนั้นพันธะโควาเลนต์ส่วนใหญ่มันจะมีความแข็งแรงมากนะฮะมันจะไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาแบบรีดอกอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับอ่า mm. ส่วนใหญ่มันจะเสื่อมสภาพมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณมีดับเบิลบอน แล้วคุณเจอ UV อัดเยอะๆอาจจะแตกเหลือซิงเกิลบอนอ่าแล้วมันก็ขเขาเรียกว่ามันทําให้คุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปอย่างเช่นพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเกิดการเปราะขึ้นมาได้หรือบางทีมันไปเจอสารเคมีแล้วพันธะมันเปลี่ยนไปเกิดการพองเกิดการบวมได้แต่ว่ามันไม่ได้เกิด Redox กนะครับอ่าเพราะนั้นก็เอ่อพอลิเมอร์เนี่ยมันจะเสื่อมสภาพนะถูกกัดกร่อนได้จากกลไกที่ว่าพันธะโคเวเลนต เนี่ยมันเสื่อมเนาะหรือขาดจากการที่แตกเนะเาะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นได้จากในเชิงมหาภาคของเราก็คือวัสดุเกิดการเกิดการเปราะนะครับพองหรือว่าบวมนั่นเอง นะครับถ้าไม่มีประเด็นขอไปต่อนะครับถ้าไม่ทันคุณก็ทักผมมาในละในซูมในแชทได้นะนะครับอยู่กันแค่นิดเดียวนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างละกันเนาะของมาตรฐานอะไรบางอย่างนะครับคืออย่างนี้ละกันเนาะเวลาคุณเป็นวิศวกรเนี่ยถ้าเกิดคุณถ้าเกิดในวงการที่เราทํางานอยู่อ่ะมันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันทําให้เราคุยคนอื่นรู้เรื่อง แล้วมันทําให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบอะไรได้แล้วมันเป็นเป็นหลักฐานที่มันแบบชัดเจนอะไรอย่เงี้ยนะครับดันั้นเพราะนั้นในในวงการของตัวการกัดกร่อนล้กันเนาะในลักษณะที่คุณมีชิ้นงานที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันกัดกร่อนตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีมาตรฐานที่เรียกว่า corrosion penetration rate CPR ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดคุณสามารถ เฟรมโจทย์ของคุณให้มันมาอยู่ในนี้ได้ปุ๊บคุณจะสามารถมี Access เข้าไปในข้อมูลหรือว่าคุณสามารถไปเปรียบเทียบวัสดุต่างๆได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือในเชิงวิศวกรเนาะเราพยายามที่จะมีอะไรที่มันเป็น Standard ของเรานะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในในสิ่งที่เราลองอาจจะได้ใช้นอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่แตแตลองลองลองดูมานิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะฮะแค่แค่ตาม ฟอ l l o w แม่ตรฐานของมันจะเฉยเราก็สามารถที่จะคํานวณหรือว่าทําอะไรของเราได้ดีไซน์อะไรของเราได้นะครับเพราะนั้นลองดูสูตรหน่อยแล้วกันก็คือว่า cpr เนี่ยนะครับมันเป็นการวัดเนาะในส่วนที่หลักๆเลยก็คืออ่อย่างแรก cpr เนี่ยหน่วยเนาะมันเป็นมิลลิเมตรต่อปีมันเหมือนว่าวัสดุของเราเนี่ยถูกกัดกร่อนไปลึกเท่าไหร่แล้วกันเนาะ หน่วยเป็นมิลต่อปีเนาะซึ่งมันมาจากน้ําหนักที่หายไปแต่เบเวทนะหน่วยเป็นมิลลิกรัมด้วยนะครับเขาบอกว่าเวลาเราจะวัดค่าพวกนี้ก็คือวัดน้ําหนักที่หายไปในเวลาทีชั่วโมงนะครับโดยที่มันก็จะมีเอฟเฟกต์แฟกเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพวกนี้ก็คือว่ามีค่าดนะีเนาะด density ก็ความหนาแน่นนะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าดีมันเป็นตัวหารสแสดงว่าวัสดุยิ่งมีความหนาแน่นเยอะจริงๆแล้วมันก็จะถูกกัดก่อนได้ยากเนาะนะครับ แล้วก็พื้นที่หน้าตัดด้วยอันนี้แน่นอนเนาะถ้าเกิดคุณมีพื้นที่หน้าตัดเยอะแปลว่าคุณจะมี area of attack เยอะเพราะนั้นถ้าเกิดมันก็เลย CPR ก็เลยน่าจะแปลออเอ๊ะเะดี๋ยวก่อนมันก็พื้นที่หน้าตัดตามนี้นะ A นะครับพื้นที่ผิวขอโทษพื้นที่ผิวของมันเนาะนะครับทีนี้อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะใช้ค่าใช้ค่า CPR ได้ในแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีความเขาเรียกว่ามีมาตรฐานหรือว่ามี มาตรวัดอะไรบางอย่างหรือมีข้อกําหนดอย่างเช่นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณกําหนดว่าคุณต้องการให้ CPR มันน้อยกว่า0.5ม mm มต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมันก็จะเริ่มเอฟเฟกในส่วนของตัวดีไซน์ของคุณละอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คืออยากให้ดูในเรื่องของโจทย์สักข้อหนึ่งเพื่อ,อใ,หให้ให้ให้เคยชินกับสูตรหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่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 ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแค่ follow standard ไปก็พอนะครับโอเคเพราะนั้นเลข แผ่นเหล็กกล้าที่ถูกกัดกร่อนแผ่นหนึ่งนะครับพบว่าจุ่มอยู่ในภาชนะที่มีน้ําทะเลคาดว่าพื้นที่ผิวของแผ่นเหล็กกล้าก่อนถูกกัดกร่อนมีค่าสิบตารางเซนนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าอันนี้ก็คือค่าพื้นที่นะครับพื้นที่ผิวเนาะน้ำหนักเวทนะครับสองดกกรัมเนาะแล้วก็แผ่นเหล็กกล้าได้ถูกกัดกร่อนไปแล้วนะครับเขาบอกว่าให้หาหน่อยวิว่าจุ่มไปนานเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ ถ้าเกิด C P R ของมันคือ0.5ม mm ิลิเมตรต่อปีแล้วก็ให้ความหนาแน่นมาด้วยโอเคแต่พนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือลองเดี๋ยวผมลองสรุปให้ก่อนนะว่าในนี้เนี่ยเรามาีปริมาณอะไรบ้างแล้วกันนะครับโอเคเรามีปริมาณแล้วเราก็มีค่าโอเคอย่างเช่นเรามี A นะครับ a เนี่ยคือพื้นที่ผิวใช่ไหมครับซึ่งโจทย์บอกว่ามีอยู่10 cm กำลังสอง W คือน้ำหนักที่หายไปนะอันเนี้ย2.6 กรัมโอเค CPR นะครับคืออัตราการผุกร่อนเนาะมันคือ0.5ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะครับแล้วก็ D คือความหนาแน่น ความหนานแน่นนี้คือ7.9กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรครับ นะครับทีนี้ค่าเหล่านี้นะครับสังเกตหน่วยนิดนึงเนาะว่าหน่วยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน่วย SI นะครับเนาะเซนติเมตรกรัมมิลลิเมตรปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่าผมจะไม่เปลี่ยนมันนะอันนี้เป็นข้อหนึ่งเป็นข้อไม่กี่ข้อและกันในวิชานี้ที่ผมจะบอกคุณว่าอย่าเปลี่ยนหน่วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันถูกฟิกซ์โดยมาตรฐานอยู่แล้วครับว่าค่า CPR หน่วยเนี่ยต้องเป็นมิลลิเมตรต่อปีนะ W ดนี่ต้องเป็นมิลลิกรัมนะ D เนี่ยต้องเป็นกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง3นะ A ต้องเป็นเซนติเมตรกำลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าคุณไม่ควรจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวสูตรมันจะผิดนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าที่เดียวที่ผมจะต้องเปลี่ยนให้มันเหมือนกับสิ่งที่เขากำหนดมาก็คือส่วนของ w ด็บลยูซะมากกว่าหรือ3ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นมิลลิกรัมครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันคือ2.6คูณ10กำลัง3มมิลลิกรัม ที่เหลือก็จะเป็นหน่วยที่ถูกต้องแล้วนะครับตามข้อกำหนดของสูตรในหน้าเมื่อกี้นะครับเอเคเพราะนั้นถ้าได้แบบนี้แล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้สูตรได้แล้วนะครับก็คือว่า CPR เท่ากับ87.6 W ส่วนด้วย d a t นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนโจทย์ถามอะไรถึงกันนะเดี๋ยวคุณลืมนะฮะ t นะฮะ G t คือสิ่งที่โจทย์ถามเนะพราะนั้นเรามีทุกอย่างแล้วนะฮะ cpr w d กับ a เนอะเหลือแค่ t อย่างเดียวแล้วก็ย้ายข้างแล้วกันเนาะ t เท่ากับ8ปดส w ส่วนด้วย d uh. a แล้วก็ค่า cpr เ okay, นไหมครับซึ่งแซนค่าต่อนะครับ87.6เนาะคูณด้วย2.6คูณด้วย10กกำลังสอันนี้ขอเขียนหน่วยให้ชัดเจนเป็นมิลลิกรัมนะครับส่วนด้วย 7.9กรัมต่อลูกบาทเซนครับแล้วก็10นะครับตารางเซนครับแล้วก็0.5 mm ต่อปีครับโอเคประมาณนี้ เราแก้ค่าทีออกมาเลยเราจะได้ว่าทีทีเท่ากับ5 7 6 6ครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้น่าสนใจกว่านะครับก็คือว่าแล้ว หน่วยของเวลาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่สมการเข้าไปเนี่ยหน่วยเนี่ยมันควรจะ make sense ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าทีเป็นอะไรคุณไปดูในสมการดีไหมว่าในนี้มันมีเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับคุณก็จะบอกว่าโอเวลามันคือตรงนี้นี่เองปีเพราะนั้นคำตอบเลยว่าเราจุ่มไปตั้ง5000ปีเลยไหมนะครับโหจุ่มไปเป็นศตวรรษทศวรรษเยอะมาก คือจุ่มกันตั้งแต่สมัยโบราณเลยไหมนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความคือถ้าคุณรู้กันก็จบเลยก็คือว่าหน่วยตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ปีครับถามว่าแล้วมันไม่ใช่ปีแล้วมันไปเอาหน่วยอื่นจากไหนนะฮะคำตอบคือตรงนี้ว่ะ87.6ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เลขธรรมดานะครับมันมีหน่วยของมันด้วยนะครับแล้วหน่วยตรงนี้เนี่ยมันจะตัดไปตัดมาเนี่ยจนกระทั่งทําให้ทีของเราเนี่ยกลายเป็น ชั่วโมงครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้เราอาจจะบอกจานแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าแปดสิจุดกมันหน่วยเป็นยังไงแล้วมันตัดกับไอนน้แล้วมันเหลือชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วคุณไม่ต้องคิดอย่างนี้ก็ได้ครับคุณแค่กลับไปมองดูนะว่าเขาอุต่าส์บอกแล้วว่าน้ำหนักเนี่ยทีชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นข้อเดียวแหละน่าจะเป็นข้อเดียวที่ผมบอกคุณว่าอันเนี้ยมันไม่มันจะมันจะคิดลอจิก เฉยๆไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่า87.6เนี่ยมันหน่วยเป็นอะไรซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะคุณแค่ Follow Standard ของมันก็พอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดไปคิดมาคุณจะได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเอไม่ใช่อุณหภูมิเวลานะครับ0.658ปีเห็นไหมฮะเ e ็ e n s นกว่าเยอะนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดใครสงสัยว่าแล้วเลข87.6เนี่ยมาอย่างไงนะครับจริงๆแล้วผมมีอีกหนึ่งหน้านะครับให้คุณไปสำรวจได้ว่ามาได้ยังไงแล้วมันเป็น87.6ได้อย่างไรนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมโพสต์วิดีโอให้ดีกว่านะครับตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเล็กน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าฝากไว้ให้เดี๋ยวผมจะโพสต์หน้านี้ที่มีคอนเทนต์ให้คุณในเลคเชอร์ จากวันนี้นะคุณก็สามารถเอาหน้านี้ไปดูได้แล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยอธิบายไว้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอขอข้ามไปก่อนละกันเนาะมันไม่ใช่ประเด็นหลักของเราเนาะเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะออฟทีมเกินไปโอเคนะครับโอเคทีนี้ในส่วนต่อมานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นการจุ่มวัสดุลงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีการกัดกร่อนนะฮะแต่ว่าในส่วนต่อมาเนาะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าการคํานวณละกันเนาะ corrosion rate แต่ว่าอันนี้มันมีกระแสะไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวอย่างคลาสสิกของตรงนี้เลยก็คือเช่นเรื่องของการชุบโลหะนะวนเวลาจะชุบโลหะเราต้องมีโลหะที่เราอยากจะให้มันไปเคลือบชิ้นงานของเราอย่างเช่นทองแดงเป็นต้นเรามีชิ้นงานของเราเราก็ต้องอัดไฟฟ้าเข้าไปเนอะให้ทองแดงมันกลายเป็นแอโนโธดแล้วก็ทําการไปเคลือบบนผิวชิ้นงานของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนะนั้นมันก็จะมีการคํานวณในเรื่องของว่ามันจะเกิดเร็วเกิดช้ามีการ กัดกรอนไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเพระฉะนั้นก็ลองใช้กันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะจำไปที่ตัวสูตรของเราเลยละกันแล้วก็โจทย์ของเราเลยเราจะได้เห็นวิธีการใช้นะครับฉะนนั้นก็คือถ้าอ่านเฉยๆก็ก็อ่านได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะ่าจะ make sense กว่านะครับแล้วก็สูตรที่ผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูนะยถึงว่าตัวอย่างเนี่ยมันจะใช้สูตรตรงนี้นะมันใช้ได้2แบบแต่ว่าเอาแบบหลังสุดละกันนะครับ ตัวอย่างนี้ผมก็เอามาจากอเอามาจากสไลด์เราของเรา้วน,นะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่จากที่ไหนก็ไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้านะมีการใช้กระแสไฟฟ้า15แอมป์อันนี้ก็คือค่าไอนะในหน้าเมื่อกี้นะครับในการละลายแท่งทองแดงจากขั Air ้วแอโนดและที่ขั Air ้วแอตโตจะมีทองแดงชุบเคลือบที่ผิวนะครับก็ตามนั้น ถ้าสมมติไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงคำนวณถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ทำให้ทองแดงที่คั้ว่าแอโนดเกิดการกัดก่อน8.5กรัมโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่ามันมีปริมาณอะไรบ้างนะครับที่เราจะได้ใช้ในสูตรวันนี้ละกันเนาะ,อะลองคิดเป็นตารางเหมือนเดิมนะครับมีปริมาณเนาะ มีค่าโก็ค okay. อย่างเช่นค่า i บปริมาณ i i, I คืออะไรนะครับอันนี้เจ็บคอเลยฮะเพราะว่า i ใหญ่นะครับสิบห้าแอมนะครับ W ต่เป็นอยูน้ำหนักที่หายไปครับ 8.5กรัม uh, นะครับค่า m ค่า m อันนี้คือ Atomic Weight นะครับตรงนี้คือ63.5นะครับอันนี้มาจากทองแดงนะครับโอ okay. เคแล้วก็ค่า n นะครับอันนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนในสมการนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย n เป็น2นะครับทีนี้ถามว่าจำนวนอิเล็กตรอนในสมการสมการไหนนะครับอย่างเช่นสมการนี้เลยครับ Copper กลายเป็น Copper 2บวก บวกด้วย2อิเล็กตรอนเนี่ยครับเวลาบอกว่า2เนี่ยมันคือ2ตรงนี้ครับโอเคแล้วค่า F เนาะมันคือฟาเดย์สคแตท์ซึ่งมันคือ 965 00คูลอมเปอร์โมลนะครับ Okay. ทีนี้ข้อเนี้ยนะครับเป็นข้อที่จริงๆเราก็คือแทนค่ากระจบแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีค่าอะไรประ,ประหลาดมาทําให้ทําให้หน่วยมันมัน,ม,นมันวุ่นวายเลยนะก็คือตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนสุดท้ายครับเขาถามเรื่องเวลาเนาะแต่ว่าจริงๆในเนี้ยเรายังไม่มีเวลาอยู่เลยนะฮะทุกอย่างมันมีแต่หน่วยอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมีการ extrac t ตัวเวลาออมานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย หน่วยเวลาครับมันแอบซ่อนอยู่ในคูลอมครับคูลอมนี่มันคือแอมแปร์เซกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วเเวลาที่ไอค่าทีที่เราได้เนี่ยตกลงต้นหน่วยมันคืออะไรครับมันมาจากคูลอมคือมันคือแอมแปร์เซกันนะครับอันนี้เท่านั้นเองโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้จริงๆเราก็ถ้าเรากลับไปดูเนาะ I W M N F นะครับก็คือทุกอย่างที่อยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับ uh, W ตรงนี้ด้วยเนาะนะครับทีนี้อย่างเดียวแล้วกันเนาะก็คือว่าตรงนี้มันเป็น M นะค่า M เนี่ยผมขอมหมายถึงว่ามวลถ้าเราบอกว่ามวลโลหะเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันคำคุมเคือไปนะ <c oughs> เขียนอะตอมิกเวทไปดีกว่าเนาะ พราะบอกถ้าเราบอกมวลเฉยๆมเราจะนึกถึงว่ามวลเป็นกิโลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะนี่มันอะตอมิกเวทนะเป็นมวลเป็น,เป,นเป็นมวลต่อโมลอะอะไรอย่างี้เนะเป็นอะตอมิกเวทแล้วกันนะครับโ okay, อเคเพราะฉะนั้นขอกลับไปทําต่อนะครับก็คือว่า W เท่ากับ i t m n f โอเคหรือต้องการ t คือคำตอบนะครับ w n f หา,หารด้วย i m แทนค่านะครับ8.5กรัม น้ำหนักที่หายไปนะครับแล้วก็ n เป็น2แล้วก็ฟาราเดย์คอนสแตนต์เป็น9 6 5 0 0กห้าแอมแปร์เซนาทโมลนะาปาบเข้าไปแล้วก็15แอมแปร์นะครับแล้วก็ หกอ้ยแล้วก็หกสิบสามจุดห้ากรัมส์โมนะครับโอเคแก้คำตอบออกมาจะได้ว่าที่คือ1722.3เจ็ดสองอ่าทนีนี้ผมพูดเร็วไปนะครับทีเนี้ยนี่คือนี่คือประเด็นนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนจากคูล,ลอมให้กลายเป็นแอมแปร์เซกันปุ๊บคุณจะหา หน่วยเวลาไม่เจอนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่ไงหน่วยเวลาอยู่นี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำตอบมันคือ second นะครับหรือจะทําให้มันง่ายๆหน่อยก็เป็นนาทีก็ได้เนาะว่า28.7นาทีครับเป็นไงครับโอเคเลยไหมป้าบก็ไป โอเคนะครับขอไปต่อนะครับถ้าใครไม่เสร็จตรงไหนบอกหน่อยนะครับต่อมานะครับก็เรื่อง passivity นะครับ passivity ภาษาไทยเรียกสภาพเฉื่อยนะครับมาดูกันโอเคที้สภาพเฉื่อยเนี่ยนะครับมันมาจากสิ่งที่ผมแอบทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะกลับไปดูหน้านี่ครับ ตารางสังเวีความมรฐานะผมแอบวงเล็บตัวอลูมิเนียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหน้านี้แหละนะครับโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณดูอย่างแรกก็คืออลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างล่างของตารางใช่ไหมครับมันแปลว่าตัวมันเนี่ยมักจะแพ้หลายๆอย่างในโลกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันควรจะถูกกัดก่อนได้ง่ายนะครับ ยังไงเหรอนะครับอ่ะก็คุณก็คุ้นเคยกับสนิมเหล็กถูกไหมเหล็กเนี่ยคุณก็ว่าเหล็กมันก็เกิดสนิมได้ง่ายถูกไหมระดับหนึ่งเหล็กอยู่ไหนเหล็กสูงกว่าด้วยซ้ําแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยเกิดสนิมเนี่ยได้ง่ายกว่าเหล็กอีกเนาะนะครับแต่ทีนี้ผมอยากถามคุณหน่อยว่าคุณเคยเห็นสนิมอลูมิเนียมไหมนะครับอย่างเนี้ยหม้อข้าวอย่างเนี้ยก็อลูมิเนียมเนาะมันก็ไม่เห็นมีสนิมเลยใช้กันมาตั้งนานเนาะนะครับ ทำไมมันถึงไม่เคยเห็นหรือว่าเราบอกว่าเรามีขอบหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นอลูมิเนียมมันก็ไม่เห็นมีสนิมอลูมิเนียมเลยนะครับเนะาะแล้วมันหายไปไหนนะครับเนาะอันนี้ก็คือประเด็นอ่าแล้วก็เพราะนั้นคําตอบก็คือนี่แหละครับอลูมิเนียมเนี่ยมีท่าไม้ตายครับเขาเรียกว่าสภาพเฉยนะครับอ่าเพราะนั้นเดี๋ยววาดเดี๋ยววาดไดอะแกรมให้ดูนะครับสมมติ so, ว่าคุณมีก้อนอลูมิเนียมนะครับโอเคแล้วมันอยู่ในอากาศนะครับแน่นอนถ้าคุณมีแต่เนื้ออลูมิเนียมเฉยๆนะ มัน reactive มากเลยครับคือมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนี่ยเร็วมากๆเลยครับแป๊บเดียวเกิดเลยนะครับเพราะนั้นมันจะต้องเกิดชั้นออกไซด์ขึ้นมาก่อนเลยอย่างแรกโอเคออออกไซด์ okay. uh, ของอลูมิเนียมนะครับไม่มีสีนะครับนะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมองไอตัวหม้อข้าวคุณเนะ่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีชั้นออกไซด์อยู่แล้วนะครับชั้นออกไซด์ตรงนี้ไม่ใช่เธอเลยนะต้องชั้นเท่านั้น ชั้นออกไซด์นะครับตรงนี้เนี่ยคือ Al2O3 นะครับทีนี้ชั Trans ้นออกไซด์เนี่ยนะครับของอลูมิเนียมเนี่ยมีความพิเศษนะครับพิเศษกว่าออกไซด์ของโลหะอื่นก็คือว่ามันสามารถที่จะปกป้องอลูมิเนียมข้างล่างนะครับให้มันไม่โดนอากาศโดนน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ เห็นไหมครับทีนี้ไอความพิเศษของมันเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของความหนาแน่นของมันอันที่2ก็คือเรื่องของความเข้ากันได้ระหว่างโครงสร้างของออกไซด์กับโครงสร้างของชั้นเนื้อโลหะอะไรด้วยเพราะนั้นมันมีปัจจัยเยอะนะที่ทําให้มันต้องพิเศษระดับนี้นะครับหาเพราะนั้นประเด็นของมันก็คือว่าภาษาเขาเรียกว่ามันสร้างเกราะป้องกันของมันได้ไว้เขาเรียกว่า protective layer ไ,ไหมครับอเพราะนั้นอันนี้คือความสามารถพิเศษของอลูมิเนียมครับสามารถสร้างเกราะคุ้มกันตัวเองได้ทำให้ถึงแม้ว่าโลหะจะชอบทำปฏิกิริยาชอบถูกกัดก่อนมากเลยแต่ว่ามันมีเกราะคุ้มกันครับมันก็เลยสามารถที่จะเป็นอลูมิเนียมใสๆกิ้งๆแบบนี้ได้โดยที่คุณไม่มักจะไม่เห็นสนิมมันนะครับเนาะทีนี้ต่างกันเหล็กยังไงถามว่าเหล็กเหล็กก็เกิดออกไซด์ครับ แต่ว่าเหล็กเนี่ยโชคร้ายก็คือออกไซด์ของเหล็กเนี่ยมันไม่โปรเทคทีฟเลยครับนะแถมยังหลุดออกไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเห็นปรากฏการณ์ที่ว่ามันเป็นสนิมเหล็กหลุดออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปิดเนื้อเหล็กให้มันถูกอัดกร่อนออกไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับอ่ะสวยแล้วกันเนาะนะครับอีกวัสดุหนึ่งที่มีโปรเทคทีฟเลเยอร์คือไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมก็ก็สุดยอดนะครับออกไซด์ของมันก็เจ๋งมากเลยนะเพราะนั้นไอรอนแมนนะครับที่เลือกใช้โลหะไทเทเนียมทำเกราะของมันก็ ถูกต้องแล้วนะครับนะซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมไปเปิดวิกิของมาเวล l มานะว่า Iron Man นเนี่ยม,มันทำจากไทเทเนียมนะซึ่งทำไมถึงเรียกว่า Iron Man นวะไม่รู้เหมือนกันเนาะเทพมาเวลบอกผมหน่อยนะครับอแต่ทีนี้มาพูดถึงเหล็กกันบ้างน,นะว่าอแน่นอนคุณเคยเห็นสนิมเหล็กแต่แน่นอนคุณก็ต้องเคยเห็นอหม้อแบบนี้ใช่ไหมหม้อนี้ทํามาจากเหล็กนะครับ by the way แต่ว่าหม้อแบบนี้ คุณก็อ,อาจจะไม่เคยเห็นสนิมที่เกิดจากหม้อแบบนี้ไหมนะครับก็คืออย่างเช่นหัว้าลายอะไรอย่างนี้เนาะนะครับเนาะหม้อตาหัว้าลายถามว่าอันนี้คือเหล็กใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นเหล็กพิเศษครับมันเรียกว่าสเต l เลสสตีลครับหรือภาษาไทยอ่านว่าสแตนเลสใช่ไหมฮะคำว่าสเตนนะแปลว่าเปื้อนสเตเลสแปลว่าไม่เปื้อนก็าภาษาไทยเขาเรียกเหล็กกล้าไร้สนิมนะชัดเจนถูกไหมครับ ไอสเตลเลสสตีลของเราเนี่ยนะครับมันคือเหล็กเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีตัวการสําคัญครับคือโครเมียมนะครับแล้วมันก็มีนิกเกิลแล้วมันก็มีมากมายนะครับแต่พระเอกของเราที่ทําให้เกิดความไกลสนิมเนี่ยคือโครเมียมนะครับตัวนี้ถามว่ามันทําตัวยังไงนะครับคุณมีสเตลเลสสตีล 네ถ้าเกิดมันเป็นเนื้อเหล็กเนื้อโลหะเปล่าๆมันก็จะทําปฏิกิยาก,กับออกซิเจนเหมือนกันออกซิเจนนี่ชอบมากนะครับแต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันชอบกับออกซิเจนมากกว่าเหล็กคือโครเมียมเพราะฉะนั้นโครเมียมเนี่ยมันจะเสนอหน้าทันทีครับว่าขอทําปฏิกิยาก,กับออกซิเจน please นะครับอันนี้ก็เป็นสาหนึงที่ว่าคุณอาจจะเคยได้ยินว่าชุบโครมแล้วมันช่วยให้ปกป้องชิ้นงานคุณอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันจะไม่ใช่เหล็กออกไซด์ครับมันจะเป็นโครเมียมออกไซด์แทนเพราะว่าโครเมียมมันชอบทําปฏิกิริยาก,กับออกซิเจนมากกว่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับเป็น protective layer เช่นเดียวกันครับโอเคนะเาะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณใช้เหล็กที่เป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยน,นะครับก็คุณมักจะไม่ค่อยเห็นสนิมของสแตนเลสนะครับ แต่ในนี้คิดเป็นมานะครับว่ามันไม่เสมอไปถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเขาเรียกว่ารักหม้อคุณมากขัดมันทุกวันเลยด้วยสกอดใบนะฮะเวลาคุณขัดเนี่ยมันจะทําให้ชั้นโครเมียมออกไซด์เนี่ยหายไปได้แล้วมันก็จะสร้างใหม่ได้นะฮะตราบใดที่มันยังมีโครเมียมอยู่แต่ว่าถ้าคุณตะบี้ตะบันขัดมันทุกวันเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยโครเมียมมันอาจจะหมดได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเหล็กที่มันไม่ไร้สนิมนะครับคุณลองสังเกตนีก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยคุณมีช้อน ช้อนสเเลตอะแล้วคุณเอาไปโยนใส่ดินปล่อยมันไว้สักเดือนหนึ่งอะฝนตกอะแบบสักพักหนึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสนิมอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไอโครมิมออกไซด์มันสามารถหายไปได้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับอลูมิเนียมเนะอะอลูมิเนียมเนี่ยคือตัวมันเองสามารถสร้างเกราะขึ้นมาได้เลยฉะน,นั้นอลูมิเนียมเนี่ยเทพกว่าอีกนะครับเค okay. ทีนี้เรื่อง passivity ก็จบไปนะครับทีนี้หน้าสุดท้ายนะครับมันจะเป็นประเภทของ corrosion ที่เกิดขึ้นพร้อมกับรูปต่างๆมากมายมีรา,ายละเอียดนะฮะยิบยิบย่อยๆนะครับเอางี้ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเพราะว่าหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่แบบมีแต่เหมือนๆเหมือนเรียน,นชีวะเลยฮะไฟลั่มมีกี่อันซึ่งมันผมว่าผมว่าจะต้อไปอ่านเองอ่ะน่าจะน่าจะเร็วกว่านะครับเพราะ,ะนั้นผมเลยขอทำงี้ดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวผมจะโพสต์หน้านี้ไปให้นะพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ผมอธิบายไปให้ด้วยแต่ว่าาหนนน้้ีะครับ มันจะดีกว่าถ้าเกิดคุณอ่านหน้านี้ดูหน้านี้แล้วก็ไปอ่านสไลด์หลักของวิชาเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้คุณเตือนสตินิดนึงว่าอ,อย่างอย่างเรื่องของคอโรชันเนี่ยมันจะมีคําถามที่ว่ามันโชว์รูปให้คุณเห็นว่าอันนี้คือคอโรชันแบบไหนอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วมันจะเมคเซนกว่าถ้าคุณไปดูในสไลด์หลักด้วยเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะมีตารางให้คุณที่ผมสรุปไว้ให้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้คุณไปอ่านสไลด์หลักจะดีกว่าเพราะคุณจะได้ได้เห็นรูปแล้วก็เห็น เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้านี้มันจะมันจะมันจะเสียเวลาแล้วก็หน้าเบื่อมากเพราะนั้นขอขอละไว้เพื่อความไม่เบื่อมากในการเรียนออนไลน์แล้วกันเนาะไม่งั้นทุกคนจะหายกันหมดนะครับนะเพราะนั้นเราจะได้เริ่มบทต่อไปกันได้แบบเร็วๆหน่อยแล้วกันเนาะเพราะนั้นอันนี้ขอไว้หน่อยก็เพราะนั้นมีหน้านี้หน้าหนึ่งที่อาจจะขอไว้ส่วนหน้าที่เป็นหน้า CBR Consent อันนี้ไม่รีควายนะฮะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้แต่หน้านี้ขอนิดนึงโดยเฉพาะการดูรูปแล้วกันเนาะนะครับ